วันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของไอ้แรมปุสหรือไอ้ส้มๆที่อยู่ในภาพนี่แหละก็ไอ้ตัวนี้ถ้ามันกลายเป็นสิ่งอะไรเอ้ยไม่ใช่ดิมันกลายเป็นสิ่งของอะไรก็ได้ที่เป็นสีส้มนี่แหละนะก็คือมันจะมีด็อกเตอร์อยู่2ตัวครับที่มันไล่ตามจับไอ้แรมปุสอยู่ก็คือสกินนี่แล้วก็สเปซก็คือไอ้2ตัวนี้มาจับแรมปุสตลอดแต่ก็จับไม่สำเร็จเลยจนมันโดนบอสด่าอันที่จริงแล้วพวกเขา3คนเป็นคนสร้างแหละแต่ว่าล้มเหลวก็เลยให้ลูกน้องไปจับแทนโอ้เจ้านายเป็นคนทำเองก็ไม่ไปจับเองเนาะส่วนประวัติของไอ้ด็อกเตอร์สกินนี่เนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้มันเป็นนักเลงขาโจของโรงเรียนเลยก็ว่าได้และตอนที่สเปซย้ายมาอยู่ใหม่เนี่ยชอบรังแกตลอดเลยจนสเปซนั้นเริ่มกลัวหวาดกลัวไอ้สกินนี่มากขึ้นแต่ว่าไอ้สกินนี่มันก็ยังไล่ตามเขาอยู่เหมือนเดิมแล้วจนสเปซสะดุดล้มจนร้องไห้แล้วนั่นก็ทำให้สกินนี่หัวร้อนจนทำให้สเปนน่ะเกิดอาการโมโหแล้วเอาสมุดของตัวเองฟาดหัวเข้าไปจากเด็กนักเลงไล่เด็กเนิร์ดเด็กเนิร์ดมาไล่นักเลงแทนโอ้ทำไมมาสลับกันวะลักษณะของไอ้สกินนี่เนี่ยมันก็จะผอมแห้งแล้วก็ตัวสูงสีเทาๆสถานะตอนนี้มันมีแฟนแล้วแหละชื่อว่าไวท์เลดี้นี่แหละส่วนประวัติของไอ้สเปซเป็นตัวคนนุ่นอ้วนตัวสีเทาๆใส่แว่นซึ่งเขาใส่แว่นเพราะเขาพิการทางตานี่ก็คือตาบอดนั่นแหละซึ่งตอนนี้สเปซก็กำลังเดทกับแฟนคนนึงอยู่ชื่อว่าพิงค์ลีดี้บอกเลยว่าพิงค์ลีดี้เป็นห่วงแฟนตัวเองมากแทบจะไม่ให้หนีเลยจะกลับบ้านก็ไม่ได้ตอนเด็กอะสเปซเข้ามาอยู่ใหม่มีแต่คนอยากเล่นกับเขาอะก็คือไอ้สเปซอะเป็นคนเก่งคณิตศาสตร์มากแม่งเก่งกว่ากูตอนเด็กอีสัตว์ได้แค่7มันได้10และไอ้สกินนี่กับไอ้สเปซอะเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้อาจารย์ของเขาอะทำการทดลองผิดพลาดนั่นจึงทำให้เกิดแรมปุสขึ้นมาครับซึ่งอาจารย์ของมันก็คือเจ้านายของมันในปัจจุบันนี่แหละนี่ก็คือภาพตอนที่ไอ้แรมปุสมันกำเนิดมาหลังจากห้องแลบระเบิดแม่งมันน่ารักจังวะหลังจากที่ไอ้บอสมันออกไปไม่ได้ไม่นานพอมันกลับมาก็เห็นไอ้แรมปุสมันอยู่ในขวดแล้วมันพยายามจับแต่ก็จับไม่สำเร็จมันก็เลยหนีออกแต่มันก็เลยก่อตั้งบริษัทแลบหรือจับแรมปุสนั่นแหละซึ่งไอ้สกินนี่กับไอ้สเปซก็มาเข้างานนี้ด้วยแล้วก็มาเจออาจารย์ของตัวเองในบอสตัวถัดมาก็คือมิสเตอร์มัสตาร์ดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งเลยครับที่ชอบตีสกินนี่แล้วก็สเปซเป็นอย่างมากพอเจ้านายของมันไปดูเอกสารที่ไรอ่ะมีเด็กทุบตีสกินนี่แล้วก็สเปซตลอดจนมันเข้าโรงพยาบาลจนมันกระดูกหักโคไอ้เลวแต่ว่ามันก็ยังเป็นคนดีอยู่ตัวถัดมาก็คือเป็นเด็กนักเรียนกระต่ายที่บอกเลยว่าตั้งความชิบหายให้กับบรรดาแลบทั้งหลายไอ้ตุสเกไอ้ตุสกีเนี่ยไม่ใช่ดิไอ้ตุสกีเนี่ยมันตัวชิบหายของแลบสกิดนี่แล้วก็สเปซเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ปล่อยแลบพุ่งออกมาแล้วมันสร้างความชิบหายในแลบชิบเยอะเลยบอกเลยว่าใครๆก็ต้องเกลียดครับเทพจะโผล่ทุกเรื่องทุกตอนเลยไอ้สัตว์แม่งจะโผล่ไปเยอะขนาดไหนวะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือคุณยายมหาโหดใครใส่ร้ายคุณยายคุณยายพร้อมเข้าใส่บอกเลยว่าขนาดกระเป๋าหนักประมาณเท่าไททันนี่แหละคุณยายก็ยังยกได้โอ้โหมหาอำนาจคุณยาย